วาเลนไทน์ปีนี้เซอร์ไพรส์แฟนยังไงให้ถูกใจค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Our Diary นะคะเทปนี้ก็เป็นเทปวาเลนไทน์พิเศษนะคะว่าเราจะเซอร์ไพรส์แฟนยังไงให้ถูกใจเขาหรือแฟนคนไหนของเราวันไหนที่เขาเกิดเขาไม่ชอบให้เซอร์ไพรส์เพราะมันมีแฟนแบบนั้นนะจริงมันมีบางคนที่แบบพอเราเซอร์ไพรส์แล้วเขาโกรธว่าแบบทำไมเธอไม่บอกฉันมาก่อนทำไมเธอไม่ปรึกษาฉันมาก่อนนะคะก็มันมีอยู่จริงนะมันไม่ใช่แบบหรือบางคนแบบคิดไม่ออกว่าฉันจะให้อะไรแฟนฉันก็ลองฟังคลิปนี้ดูนะคะหรือจริงๆสุดท้ายถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเกิดวันอะไรเราก็สามารถทำอะไรกับตัวเราเพื่อให้เขาพอใจได้เหมือนกันนะคะงั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าคนวันอะไรชอบโดนเซอร์ไพรส์แบบไหนหรือไม่ชอบโดนเซอร์ไพรส์แบบไหนกันเรามาเริ่มต้นกันที่คนวันอาทิตย์นะคะทีนี้มันจะมี2แบบค่ะคนที่เป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันนะคะคนที่เพิ่งเป็นแฟนกันยังป๊อปปี้เลิฟอยู่นะคะหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมายาวนานมากกว่า10ปีคืออยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยามานานแล้วนะคะคือเราก็จะมีมุมมองการคาดหวังต่างกันรู้ใจรู้ไส้รู้พุงอ่ะที่อ้าปากมาก็รู้หมดแล้วว่าจะเอาอะไรนะคะทีนี้พอเป็นคนวันอาทิตย์เนี่ยค่ะพอเราเป็นแฟนกันใหม่ๆนะคะเพิ่งจีบกันเพิ่งคบกันเป็นแฟนยังแบบยังไม่ได้รู้แก้วกันมากนะคะก็พาไปร้านอาหารที่ค่อนข้างที่จะแบบป๊อปเปิ้ลกว่าปกติหน่อยมีการดินเนอร์นะคะมีดอกไม้มีแสงเทียนมีนั่นนี่นู่นนั่นนะคะเขาก็จะชอบเขาก็จะรู้สึกว่าเขาแบบพิเศษโรแมนติกแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบคบกันมานานแล้วรู้ไส้รู้พุงแล้วก็อาจจะเป็นร้านอาหารที่เขาชอบกินจริงๆอาจจะแถมดอกไม้ให้สักดอกนึงพูดจาหวานๆหน่อยเขาแฮปปี้ละใช่เพราะเขาไม่ได้รีควายอะไรเยอะถ้าเกิดรู้ไส้รู้พุงกันแล้วนะต่อไปคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์ก็เป็นคนที่อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าชีวิตของคนวันจันทร์น่ะมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์ครับคือคนวันจันทร์น่ะมันมีอะไรที่โดนเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาคือเวลาเขาทำงานเวลาเขาใช้ชีวิตอ่ะมันจะชอบมีอะไรมาโบบ้ากับเขาอยู่มาโบบ้ากับชีวิตประจำวันเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแบบเซอร์ไพรส์เขาจะแบบถามตกใจไหมก็ตกใจแหละแต่เขาจะช็อกแล้วเขาจะทำอะไรไม่ถูกก็อาจจะแบบบอกเขาไปเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พาไปกินอันนี้นะแต่คนวันจันทร์เนี่ยไม่ว่าจะคบกันมานานหรือเพิ่งคบกันอ่ะร้านนั้นอ่ะต้องเป็นร้านอร่อยแล้วก็เป็นร้านที่มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อหรือจะพาไปกินของแปลกหน่อยก็ได้ อย่างแบบวันนี้ไม่เคยได้กินอาหารโบลิเวียเลย อยากจะกินสักทีนึงกินไหมแต่ก็ต้องไปเทสก่อนแต่ก็ต้องเป็นแปลกที่ไปแล้วอร่อยแปลกแล้วสร้างความประทับใจนะคือถ้าแปลกแล้วมันไม่ถูกทายว่าเขาอย่างถ้าสมมติเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบนั่งตากแดดไม่ชอบนั่งร้อนแล้วคุณพาเขาไปแดกโบลิเวียที่แบบสมมติร้านไม่เปิดแอร์อย่างเงี้ยคุณก็โดนหน้าคว่ำหน้าเหวี่ยงกลับมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแปลกประหลาดได้แต่ว่าต้องอยู่ในระดับที่เขารับได้นะคะถามว่าดอกไม้ช็อกโกแลตก็เฉยๆเนาะคือถ้าจะให้ก็ให้ตรงๆไม่ให้เลยก็ได้เหมือนกันคือคนวันจันทร์เขาจะคาดหวังแบบว่าไม่ต้องป๊อปเปอร์มากเพราะถ้าเซอร์ไพรส์จัดๆเนี่ยเขินทำตัวไม่ถูกช็อกเผลอโกรธใส่ด้วยโมโหปึงปังนะคะโมโหกับกบเกินต่อไปวันอังคารโอ้วันอังคารนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับแต่จะเซอร์ไพรส์กับหินอะเขาจะแบบรีแอคชั่นเขาจะน้อยอะใช่ครับเขาจะไม่ให้อะไรฟีดแบ็กเรากลับมาก็คือเซอร์ไพรส์เขาเขินแล้วก็หูแดงแต่ว่าคนวันอังคารอย่างที่บอกคือเขาไม่ชอบอะไรกระตุกกระตาไม่ชอบอะไรที่แบบมันรุนแรงเกินไปไม่ชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เกินไปเพราะฉะนั้นคนวันอังคารเนี่ยค่ะเอาธรรมดานี่แหละแล้วถ้าอยากแกล้งเขานะก็คือไปกอดไปหอมเขาจะเขินนะคะก็คือแบบรักนะมีความสุขมากๆนะฟิลอย่างเงี้ยจะชอบมากกว่าคือคนวันอังคารเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมากเรื่องกินขนาดนั้นเขาจะมีสิ่งที่เขาชอบคือคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรแต่อย่างคนวันอังคารเนี้ยคุณพาเขาเซอร์ไพรส์ไปทานอาหารแปลกๆเนี่ยเขาไม่ชอบนะเขาจะกินซ้ำเดิมมันไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบคือถ้าพาไปกินแบบร้านประจำที่เขากินมาตลอดจองร้านให้ได้เมนูที่เขาชอบหรืออะไรที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยได้แต่ว่าถ้าคุณไปแบบเซอร์ไพรส์แบบแหวกแนวเกินไปพิสดารเกินไปเนี่ยไม่ได้กินไม่ลงครับต่อไปคนวันพุธคนวันพุธชอบเซอร์ไพรส์อยู่นะครับเราอยู่ในฐานะนี้บ้างเราอยู่ในฐานะสามีภรรยาแล้วนะเราไม่ได้อยู่ในฐานะแฟนคือช่วงเป็นแฟนเนี่ยก็มีความคาดหวังอยากได้ของกุ๊กกิ๊กเล็กๆส่วนมากจะชอบชิ้นเล็กๆบ้างไม่ได้ชอบชิ้นใหญ่มากชอบคัสตอมไมซ์ชอบอะไรที่แบบเป็นแค่เราของเราเท่านั้นเรื่องอาหารอร่อยก็พอครับไม่ต้องแบบดูดีมากดอกไม้ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ชอบของที่เป็นคัสตอมไมซ์เป็นหลักแต่พอเป็นสามีภรรยาแล้วครับคำว่าคาดหวังไหมไม่คาดหวังแล้วครับเดี๋ยวมันเดินมาบอกเองว่ามันจะเอาอะไรใช่มันจะแบบจะเอาวันนี้นะพูดลอยๆนะเตรียมมาให้ด้วยวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันจดทะเบียนก็วันเดียวกันก็3อย่างนะไม่ใช่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะไปพร้อมกันนะเราเป็นคนตรงๆไงคนวันพุธอ่ะครับวันพุธจะไม่ได้ขอแบบโดยเฉพาะผู้ชายถ้าเป็นผู้ช
าติก็จะไม่แทบไม่ได้ขออะไรเลยแต่เขาถ้าเขาอยากได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแอบไปซื้อเองบอกเราให้ซื้อให้หรืออะไรเขาบอกตรงๆมันถ้าเป็นถ้ารู้ใช่รู้พุงแล้วอ่ะมันไม่มีคอนดิชันของแบบรอเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยมีต่อไปคนวันพฤหัสคนพฤหัสก็ชอบเซอร์ไพรส์นะชอบแอบชอบแล้วคนในครอบครัวแอบชอบให้เซอร์ไพรส์ชอบมากแต่จะตีว่าไม่ชอบพอได้ของเสร็จแล้วก็จะแบบเปลืองเงินทำไมเปลืองเงินเขาเป็นห่วงเราแต่จริงๆคือดีใจหน้าบานถึงนู่นแล้วแล้วก็จะเอาของไปโชว์หน่อยเหมือนแมวข้ามหนูมาให้แล้วก็ยกหนูขึ้นมาได้ของจากผัวได้ของจากแฟนคือเขาจะมีความเห่อๆนิดนึงเขาเป็นคนขี้เห่อนะน่ารักนะคะคนประหลาดก็เซอร์ไพรส์ได้แต่อันนี้คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีภรรยาเรีแอคชั่นคล้ายๆเดิมไม่ได้ต่างกันมากน่ารักน่ารักคือซื้อของให้เขาเป็นค่อนข้างที่จะแบบอะไรที่แบบคิดเผื่อได้ว่าคุณต้องคิดเผื่อเขาเลยนะถ้าคุณมีแฟนวันพฤหัสหรือสามีภรรยาเขาจะไปใช้อะไรเพราะเขาจะเอาไปอวดใครต่อถ้าสมมติคุณซื้อของแบบซีเครตเกินไปอะไรเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยคันปากพูดไม่ได้ต้องไปซื้อของที่แบบเขาสามารถมามอยต่อได้คือเขาไม่ได้อยากไปอวดเพราะอยากจะอวดนะแต่เขาแบบปลื้มปิ่มอยากจะแชร์ความมันอกมันใจมันฟูอ่ะโซเชียลมีเดียเต็มแน่นอนเราก็อยากจะนิดนึงนะคะวันศุกร์ไม่รู้เลยว่าวันศุกร์นี่ชอบทุกอย่างวันศุกร์พาไปร้านโอเคอร่อยเขาว่ามีจริงๆวันศุกร์ก็คือกึ่งอ่ะเซอร์ไพรส์ก็ได้ไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้เขาไม่ได้แบบแต่คนวันศุกร์มันศุกร์เป็นคนปากหวานโรแมนติกอยู่แล้วครับจริงๆถ้าเราได้แฟนเป็นศุกร์แทนนะเขาทำให้เราอยู่แล้วใช่เขาจะมีอะไรแบบแพลนไว้แต่นั่นคือในกรณีแฟนนะแต่ถ้าเป็นในกรณีสามีภรรยาเมื่อไหร่เนี่ยลืมไปเลยมันนอนอยู่บ้านนั่นแหละเผลอๆมันสั่งพิซซ่าเข้ามาแดกกับเราด้วยหรือไม่ก็แบบส้มตำปลาร้าไม่เธอแล้วก็แบบจบแค่นั้นดังนั้นอย่าคาดหวังกับสุขแต่ถ้าตัวเป็นแฟนใหม่เนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจัดการให้คุณถ้าเป็นแฟนใหม่ตู้ก็ตามหมีถึงที่ทำงานอย่างนั้นอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยนะมีอยู่จริงนะก็คือคนวันศุกร์ก็คือถ้าเราอยากจะแบบเติมความหวานก็แบบกินอาหารอร่อยให้ถูกใจนั่นแหละไม่ต้องเวียงแล้วก็คนวันศุกร์เขาเป็นคนที่เขาอยากได้อะไรเขาซื้ออยู่แล้วเขาไม่ประหยัดตังค์หรอกครับแต่ก็ถ้ามันจะมีของบางอย่างที่เราช่วยเขาได้ก็คือมันมีของบางอย่างที่ศุกร์อยู่ๆก็งกขึ้นมาครับรองเท้าที่ใส่มาแล้ว7ปีโทรศัพท์ที่ใช้มาแล้ว5ปีกระเป๋าตังค์ที่มันจะมีของบางอย่างที่เขางกกันมันจะมีของบางอย่างที่เขาไม่งกเลยจนเราแบบทำไมหาตรงกลางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือซื้อของพวกนั้นมาทดแทนให้เขาเพราะมันเน่าแล้วมันเน่าจนเรามองแล้วแบบมึงยังจะใส่ได้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายคนวันเสาร์ครับไม่รู้เลยเคยเห็นว่ามันเซอร์ไพรส์นะถ้าเป็นแฟนกันก็เคยยังเห็นเซอร์ไพรส์อยู่มีมุมเซอร์ไพรส์แต่ไม่ค่อยเตรียมการคือแผนมันจะโป๊ะปะโบ๊ะตลอดมันกั้นไม่อยู่มันเก็บเซอร์ไพรส์เก็บความลับไม่อยู่สมมติซื้อเค้กมาวันนี้เดี๋ยวต้องเก็บไว้พรุ่งนี้เพราะแม่งเซอร์ไพรส์วันนั้นแหละไอ้ครับเพราะมันแบบเหมือนมันโป๊ะเองอะจริงๆคนวันเสาร์เป็นคนตลกนะคะแล้วเขาเป็นคนแบบเขินๆจริงถ้าสมมติว่าเรามีแฟนเป็นคนวันเสาร์ใช่ไหมเราก็แบบเซอร์ไพรส์เขาแต่เขาก็จะแบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมีแฟนวันเสาร์แล้วคุณคาดหวังให้เขาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยคุณก็จะรู้เรื่องก่อนอยู่แล้วเขาเก็บความลับไม่ค่อยอยู่ค่ะไม่ค่อยอยู่ส่งมันออกนะคะก็ให้กำลังใจกันนะครับคือคุยกับเขาคือการว่าของขวัญวาเลนไทน์ที่คนวันเสาร์อยากได้คือการแบบเปิดอกคุยกันนั่งคุยกันจริงๆ เพราะว่าส่วนมากพอเรามีแฟนคนวันเสาร์เนี่ยปัญหาที่คู่หลักๆของคนวันเสาร์มีแบบแฟนใหม่ๆนะยังไม่ใช่แบบรู้แก้วกันแล้วนะคือบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเขาแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็คงเปลี่ยนแต่จริงๆคือเราต้องคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจจริงๆแต่ถ้าคุณได้วันเสาร์เป็นคู่ชีวิตแล้วเป็นสามีหรือภรรยาแล้วคุณก็เตรียมตัวเป็นคุณเตรียมตัวเลยครับแม่งมันบอกคุณแน่ๆครับว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรใช่เขาอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเตรียมตัวเลยครับใช่นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้ว่าเพศตรงข้ามของคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยเป็นวันอะไรนะคะหรือว่าแบบเขาไม่รู้วันเกิดจริงๆนะคะคุณก็สามารถเตรียมตัวเองให้เป็นของขวัญที่ดีได้นะคะก็คือเปิดแอปนะคะดูกลิ่นน้ำหอมที่ถูกนะคะดูสีชุดชั้นในที่ถูกนะคะทำตัวเองให้ชาร์มมิ่งให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะผูกโบว์แดงนะคะสำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ก็ประมาณนี้นะคะน่าจะครบทุกอย่างแล้วอ่ะเซอร์ไพรส์ยังไงใครชอบอะไรมีอะไรช่วยเหลือไหมนะคะก็ประมาณนี้ฟีดแบคเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้พวกเรานะคะว่าจริงไม่จริงตรงไม่ตรงแฟนคุณเป็นประมาณนี้หรือเปล่าชอบเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์คอมเมนต์บอกเราด้วยนะคอมเมนต์บอกพวกเรานะคะสำหรับเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ